นวลคำตอนเจ้าชู้ยักษ์เจ้าชู้ยักษ์เป็นสำนวนมักใช้เรียกผู้ชายที่มีนิสัยเจ้าชู้และมักหาโอกาสได้สัมผัสตัวหญิงสาวสำนวนนี้มีที่มาจากเรื่องรามเกียรติ์โดยอ้างอิงถึงพฤติกรรมของทศกัณฐ์ที่มักจะเกี่ยวพาราศีสตรีที่ชอบโดยเฉพาะกับนางสีดาจนทำให้ทศกัณฐ์ใช้กำลังลักพาตัวนางสีดามาจนเกิดเป็นชนวนสงครามทศกัณฐ์ขึ้นชื่อเรื่องของการมีมเหสีที่มีอยู่มากมายทั้งนางมนโทมเหสีเอกมีชายาคือนางกาลอัคคียังแปลงกายเป็นช้างไปสมสู่กับนางช้างเกิดลูกครึ่งยักษ์ครึ่งช้างสมสู่กับนางปลาเกิดเป็นนางสุพรรณมัจฉาแล้วยังมีนางสนมสิบตนเกิดลูกนางละตนเรียกได้ว่าทศกัณฐ์นั้นเป็นต้นกำเนิดของคำว่าเจ้าชู้ยักษ์โดยแท้จริง